พีรพัฒน์ครับพาร์ทห้พาร์ทหแล้วนะบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยี Technology, จำกัดมหาชนครับพีรพัฒน์ทำอะไรย้อนดูหน่อยสินค้าอุตสาหกรรมลักษณะธุรกิจทำอะไรเนาะผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับก็เหมาะขยุคนี้นะเหมาะกับยุคนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับ ข้อมูลในด้านงบการเงินของแฟตชีสนะครับผมจะดูกำไรสะสมนะครับกำไรสะสมพีรพัฒน์ก็ยังดูโอเคอยู่ยังดูโอเคอยู่นะครับอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งแต่ก็โดยรวมยังดูโอเคอยู่นะครับในด้านงบกระแสเง,งินสด ในด้านงบกระแสะเงินสดก็ดูโอเคครับบวกลบลบเนาะบวกลบลบ,ลบนะครับต่อไปดูงบการเงินหน่อยพาร์ทหแล้วย้อนดูลบงบการเงินหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็เริ่มประกาศงบกันแล้วนะครับงบการเงินกลับมาบวกเนาะกลับมาบวกนะครับปีที่แล้วติดลบ12ล้านนะครับ ปีนี้ไตรมาสสองปี65นะครับตอนนี้บวกมา3ล้าน4บวกมา3ล้าน4นะครับก็ถือว่าถือว่าก็เริ่มกลับมาบวกได้กลับมาบวกได้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่สินรวม660ล้านสินทรัพย์รวมพัน1 3ึล้านนี่ก็เริ่มเยอะมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากไม่ได้น่าเกียดอะไรมากนะครับ เอ,อก็ยังลบลบอยู่เนาะยังลบลบอยู่นะครับสิ่งที่น่าสำคัญมันจะเป็นเรื่องตัวนี้เบาวิวมากเลยนะตัวนี้เบาวิวมากเลยนะครับน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับถึงแม้ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับมุมมองในเรื่องงบการเงินเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะแต่ทางบริษัทพีรพัฒน์เนี่ยก็ยังจ่ายผลนะ ถึงแม้จะไม่ได้จ่ายเยอะก็เถอะถึงแม้จะไม่ได้จ่ายเยอะก็เถอะนะครับมูลค่าทางบัญชีอยู่บาท21ตังตอนนี้บาท36แสดงว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนิดเดียวนิดเดียวน่าสนใจมากนะครับแล้วก็หุ้นแม่งโคตรเบาอะ่ะเออพอหุ้นเบาเนี่ยการทำราคาขึ้นมันจะง่ายแล้วมันก็จะไปได้ไกลไปได้ไกลนะครับต่อไปไปดู สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นหน่อยนะครับหุ้นบาทกว่าๆปันผลเท่าไหร่เนี่ยปันผลเป็นหุ้นด้วยนะปันผลเป็นหุ้นด้วยนะครับแล้วก็ปันผลเป็นเงินด้วยปันผลเป็นเงินด้วยนะครับคือแค่มีก็ดีแล้วครับเพราะว่าหุ้นมันก็ยังใหม่มากๆับตัวนี้นะเพิ่งเข้าตลาดมาไม่กี่ปีเองนะครับถือว่าโอเคอยู่แหละนะครับยังไม่ใช่ปันผลแบบพี่ๆใหญ่เขาแบบ 4- 5% 7 8มันก็คงทำได้ยากนะครับ ขอแค่เขาแบ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบ้างผมว่าก็โอเคอดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของพีรพัฒน์นะครับรายย่อยถือห้าสิบแปดเปอร์เซ็นโอ้โหรายย่อยถือเยอะมากนะอันนี้มุมมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่มุมมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้ตอนนี้ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเขาอัปเดตไปวันที่7เดือน3ปีนี้อันนี้มันเดือนอะไรแล้วเนี่ย นี่มันเดือน8แล้วนี่มันเดือน8แล้วถูกไหมนะครับผมว่า58%เนี่ยผมว่าลดลงไปเยอะลดลงไปเยอะนะครับหนีก็ลงไปเยอะเออมองดูนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถ้าเทียบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยก็จะดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะรายใหญ่เนี่ยคนแรกถือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถูกไหมนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยทำมุมมองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ย ก็ยังแลดูน้อยๆไปหน่อยอืมน้อยๆไปหน่อยนะครับสรุปว่ามุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยของหุ้นพีรพัฒน์เนี่ยมุมมองไม่ค่อยดีเออประมาณนี้ดีกว่าแต่ผมชอบธุรกิจเขานะนี่กลุ่ม Forex เราก็มีครับนัวเนียกันทั้งวันทั้งคืนครับดูตัวบริษัทสแลนหลักทรัพย์หน่อยครับว่าพีรพัฒน์เาทำอะไรนะครับย้อนหน่อยพัฒหแล้วนะครับ พีรพัดเนี่ยทำเกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดครับฆ่าเชื้ออะไรประมาณนี้ผมคิดว่าเขาก็เขาเรียกไงนะเขาก็น่าจะทำเกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีกลุ่มซักรีดกลุ่มฆ่าเชื้อครัว i ิ d i n g แ a ร์นะครับครัวเรือนสระว่ายน้ำเครื่องทำน้ํำร้อนนะครับกูุงานบริการหลายตัวหลายตัวนะครับมุมมองผมว่าในยุคนี้ใช้เยอะใช้เยอะแล้วก็ในยุคต่อไปยิ่งจะใช้เยอะขึ้นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเพราะว่าโรคต่างๆที่มาในประเทศเราหรือว่าในโลกเราเนี่ยผมว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็แข็งแรง แข็งแรงนะครับกลุ่มน้ํายาฆ่าเชื้อก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นที่จะอยู่กับเราไป,ไปอีกนานแสนานานครับนะครับต่อไปก็เดี๋ยวไปดูกราฟของพีระพัยมันน่าสนใจไหมทําไมผมถึงอัพนะครับบอกก่อนว่าพีระพัตเป็นหุ้นปั้นมาก่อนนะครับแล้วเป็นหุ้นปั้นมาก่อนนะครับก็ได้กันไปหลายรอบนะพีระพัตนะครับผมว่ารอบนี้ก็สําหรับคนที่แบบเขาเรียกนะเคยเทรดพีระพัตมาก่อนเคยได้กําไรพีระพัตมาก่อนผมว่าก็คง ก็คงเก็บกันไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับที่เราพูดคุยกันในไลน์ไปถูกไหมนะครับแต่ก็ลองดูว่าเฮ้ยแล้วคุณได้ไม้สอหรือยังใบหนึเต็มหรือยังอะไรเงี้ยเราจะเราจะวางแผนยังไงกันต่อนะครับต่อไปก็ไปดูกราฟพีระพัดครับดูกราฟพีระพัดครับพาร์ทหแล้วนะราคาปัจจุบัน1.36บาท36ตงังราคาเส้น200วันบาท39พีรพั์ครับพาร์ท5 ราคาปัจจุบัน1บาท36ตังราคาเส้น200วัน1บาท39ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับพีรพัฒนถ้าเราย่อในเดเนี่ยก็สามารถเห็นพีรพัฒนตั้งแต่เข้าตลาดได้นะอันนี้ผมเป็นหน้าจอมือถือนะที่ผมอัดอยู่เนี่ย เป็นหน้าจอมือถือ iPhone 12 Pro นะครับก,ก็เห็นทั้งหมดนะเห็นทั้งหมดนะครับใครจอเล็กกว่านี้ก็อาจจะปรับทม์เฟรมให้มันใหญ่ขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นพวกแทบ็บพวกคอมเงี้ยโหเห็นง่ายเลยเห็นง่ายเลยนะครับรอบหุ้นของพีรพัทใช่ไหมนะผมวาดงี้ให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เข้าวัน IPO ปรับฐาน,อ,น,นอันนี้แพงลงมาถูกถูกปะ่ะ ใครได้ i p o ไปก็ขายก็อ่าจได้กำไรกันไปนะครับพอถูกปรับฐานรอบแรกไปแล้วนะครับขึ้นไปรอบนี้ครับแพงอีกหนึ่งรอบถูกปะแพงอีกหนึ่งรอบนะครับแพงอีกหรอบนะครับและรอบนี้ครับโซนนี้ผมจึงมองว่าถ้าตัวพีรพั์เองเนี่ยไม่หลุดบาท20เนี่ยมุมมองจุดนี้เป็นโซนถูกไปแล้วใจตอนแรกก็ว่าจะารอตรงนี้แหละ เออไม่ลงไงเออไม่ลงนะครับยันอยู่โซนบาท20นะครับโซนบาท20เนี่ยผมจะบอกว่าตอนนี้มีแนวรับประมาณ3จุดใหญ่ๆที่เป็นแนวรับที่โคตรแข็งแรงโคตรแข็งแรงอ่ะผมให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้นะคือตรงนี้1 2และตรงนี้ก็3ครับแสดงว่าการทำราคาของพีรพัทเนี่ย เขามองตรงเนี้เป so, like th so ็นจุดต่ําสุดของพีระพั์ก็คือบาทห้าตังค์ไม่งั้นเขาคงทิ่มหัวหลุดบาท5้าตังค์ไปแล้วแล้วค่อยสร้างฐานใหม่ถูกไหมนะครับแต่ตอนเนี้เขายันอยู่ที่บาท2ี่บาท2ีสิบเพื่อไม่ให้มันหลุดแสดงว่าการเก็บของรอบเนี้ยของพีระพั์พาร์ทห้าแสดงว่าการเก็บของรอบเนี้ยของพีระพั์พาร์ทห้าเนี่ยบาทยี่บห้ามหลุดถ้าไม่หลุดขึ้นต่อถูกป่ะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่า โซนบาท20เป็นโซนที่ถูกของพีรพัฒนะ์ณปัจจุบันโซนบาท5าตังเป็นโซนที่ถูกที่สุดของพีรพัฒน์รอบในอดีตประมาณน,นี้ประมาณน,นี้นะครับกรอบปัจจุบันใช่ไหมกรอบปัจจุบันเรามองสั้นๆก่อนกรอบปัจจุบันเรามองสั้นๆก่อนนะ กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบัน่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกรอบสั้นอันนี้คือกรอบยาวกรอบยาวกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับแต่ถ้าไหนไหนก็จะทำพาดห้าแล้วใช่ไหมก็คงไม่ได้ทำกรอบสั้นให้หรอกคงทำกรอบยาวให้คงทำกรอบยาวให้นะครับ แนวรับในกรอบปัจจุบันบาท20เนาะแนวต้านในกรอบปัจจุบัน1บาท91ตังตอนนี้พีรพัฒน์เป็นหุ้นที่โคตรเบานะครับการที่จะขึ้นไปได้ในระยะไกลในในอีก2-3ปีเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ผมว่าเป็นไปได้นะครับแต่คุณก็ต้องศึกษาได้ว่าเออคุณจะถือเขายังไงนะครับแล้วแล้วในด้ามุมมองธุรกิจในด้าน งบกันเงินนะครับคุณคุณถือเขาได้เพราะอะไรเออต้องทำอย่างนี้ก่อนทำอย่างนี้ก่อนนะครับครึ่งทางเท่าไหร่เนี่ยครึ่งทางระหว่างบาท91กับบาท20ครึ่งทางบาท55ครึ่งทางบาท55ครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แสดงว่าราคาปัจจุบันของพีรพัฒพัร์ทอยู่บาท3-6อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท5-5ถึงบาท20ตังค์โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันของพีรพัฒพัร์ทคือเหนือบาท55ถึงบาท9 1ตังค์แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาทสา แนวต้านแรกคือไฮของท่านดิปัจจุบันครับบาทสามจะชนเส้น200วันซะด้วยนะครับอาการจะเป็นขาขึ้นไงอาการจะเป็นขาขึ้นก็ลเรีบมาอัพไว้ก่อนนะครับแนวรับถัดไปบาทยีแนวรับหลังพิงฝาผมให้เป็นบาทยีเนาะนะครับถ้าเกิดคนจะเล่นแบบ มีสต็อปโอสหรือว่าเอาจะใช้ไปใช้เก่ยงําไรอะไรประมาณนี้นะครับก็จุดคัดมี2จุดก็คือบาท3 1ม็กับบาท26นะครับคนเทรดเกลียงไรเขาคงไม่ไปคัดบาท20นะมันลึกไปนะครับมันลึกไปนะครับแนวต้านถัดไปครับบาท4 2แนวต้านถัดไปครับบาท4 7 แนวต้านถัดไปครับบาท5้เอ็ดแนวต้านถัดไปถ้าเบรกขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันได้แล้วเนี่ยถ้ามันจะย่อเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะย่อเลขกลมๆประมาณบาท50บาท55ประมาณนี้แล้วมันจะย่อลงมานะครับไม่ควรหลุดบาท3 4หรือบาท36กลับตัวเพื่อขึ้นต่อได้แล้วกลับ ไปเบรกบาท42บาท47บาท50บาท55ได้แนวต้านถัดไปครับทีนี้เป็นโซนแนวต้านแล้วนะเป็นโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันแล้วถ้าเหนือค่ากลางขึ้นไปบาท55ถูกปะ่ะแนวต้านถัดไปตรงนี้มันไกลไปบาท70ถูกปะ่ะจากบาท55จากบาท70มันไกลไปนะครับนี่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนบาท58 บาท66ตังค์และก็บาท70ตังค์ถูกไหมอ่าประมาณนี้นะครับโซนที่มาอยู่โซนเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยนะครับเป็นโซนที่แบบว่ามันเป็นโซนขายแล้วอะเอางี้ดีกว่าโซนที่เหนือบาท60เหนือเหนือบาท70็ดอะมันเป็นโซนขายแล้วนะครับแต่ก็จะขีดเป็นแนวต้านไว้ให้นะครับเผื่อเป็น เจุดเทคกํำไรสำหรับคนที่รันแบบทุนต่ำๆมาอะไรประมาณนี้นะครับแนวต้านถัดไปจากบาท70บาท77ตังบางคนเขาชอบเล่นแนวต้านนะเขาบอกว่ามันเป็นหุ้นที่ฮิตดีอืมออกไปทันแล้วกันนะครับแนวต้านถัดไปบาท77แนวต้านถัดไปบาท82แนวต้านถัด ไปบาท8 7แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของพีระพัทพาท์ท 5, คือ1บาท9 1ตังอันนี้ผมทำเป็นสายปั้นนะสายปั้นนะนะครับคือสายปั้นตอนนี้เรามองที่ก้นหลุมเป็นบาท20ใช่ป่ะเออก้นหลุมเป็นบาท20ใช่ไหมแนวรับสำคัญห้ามหลุดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาแบบสบายใจเนี่ยคุณก็แบ่งอย่างนี้ก็ได้ คุณก็แบ่งว่าใต้บาท40เนี่ยถึงบาท20เนี่ยตรงนี้คุณต้องเก็บ30%ให้ได้คุณต้องเก็บ3 0ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมันมันมีอะไรเกี่ยวกับตลาดอีกตลาดหุ้นไทยอีกตลาดต่างประเทศอีกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเอาก๊อกสองไว้เนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าตรงตรง70ที่ผมเขียนเนี่ยผมว่าโอกาสมันจะลงยากเพราะถ้าลงมันคงลงไปแล้วอะถูกปะ ถ้าลงมันต้องมุดลงไปแล้วเออมันต้องมุดลงไปแล้วแสดงว่าการทําราคารอบนี้ของพีระพัทพาร์ทห้าเนี่ยเขายันราคาที่บาทยี่สิบไว้ว่าเฮ้ยฉันจะสุดที่บาทยี่สิบนี่แหละแล้วเดี๋ยวสะสมพลังขึ้นต่อจะอีกกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้แหละอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ชนเส้นสองร้อยวันแล้วนะกำลังจะกลับขาขึ้นแล้วนะครับก็ลองลอง,ลองดูลองดูนะครับแต่ถ้าเอาปลอดภัยไงเอาปลอดภัยไม้แรกสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ใต้าบาทสี่สิบถึงบาทยี่สิบแล้วกัน ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเผื่อทุกอย่างมันต้องเผื่อนะทุกอย่างมันต้องเผื่อนะครับมันมันอยู่ที่เขาเรียกนะจิตใจความกังวลไปของจิตใจความกังวลใจแล้วก็จะทําให้เราจิตไม่ตกด้วยกับการที่ถือหุ้นแล้วหุ้นลงต่อในมุมมองของราคาถูกอยู่แล้วแล้วก็รูปแบบบริษัทที่แบบมุมมองดีสําหรับคุณนะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสายปั้นจบไปแล้วนะครับ เอาไปสายเก่งกาไรต่อนะครับสายเก่งกําไรพีระพัฒจะขึ้นเมื่อไหร่พีระพัฒจะขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมสายเก่งกําไรเนี่ยเขาต้องดูแบบนี้ก่อนนี่นี่เขาดูแบบนี้ก่อนดูแบบนี้ก่อนนะครับดูแบบนี้ก่อนนะครับเขาตีเส้นพาดมาแสดงว่าพีระพัฒเนี่ยถ้าจะขึ้นแบบซิ่งซิ่งเนี่ยควรจะเบรกประมาณบาทสี่สองควรจะเบรกประมาณบาทสี่สองคือตรงนี้ ยูเท่านี้ครจะเบรกประมาณบาทสี่สองถึงจะมองเป็นการขึ้นที่แบบรุนแรงรุนแรงนะครับสายซิ่งก็จะเข้ากันนะครับแปลว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นรีบาวอยู่หน่อยๆนใช่ปหเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยยังเป็นรีบาวอยู่หน่อยๆน่อยะครับยังมีแกลบรีบาวอยู่นิดหนึ่งระหว่างบาทสามหกถึงบาทสี่สองประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเบรกบาทสี่สองได้เนี่ยโหสายซิ่งน่าจะเข้าเยอะสายซิ่งน่าจะเข้าเยอะนะครับงั้นขอสรุป แผนสายเก่งกำไรก่อนนะครับไม่ได้วาดแพทเทิร์นเอนเนาะนะครับแนวรับแรกผมเน้นปั้นไงตรงเนี้ยแนวรับแรกบาท3 1แนวรับถัดมาบาท26ใช้เป็นสต็อปลอสของสายซิ่งก็คือบาท3 1กับบาท26สนะครับสายซิ่งคงไม่สต็อปบ,บาท20เนาะโอ้มันลึกไปนะครับแนวต้านแรกบาท39ถ้าในอาทิตย์หน้าถัดไปเนี่ยโอลุมเข้าต่อเนี่ยพิรพัฒน์เนี่ย การการเบรกขึ้นไปเหนือเส้น2องว,วันแล้ววิ่งต่อมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแนวต้านถัดไปบาท42บาท47บาท51บาท55จุดนี้ควรจะย่อก่อนเนี่ยจุดนี้ควรจะย่อก่อนย่อลงมาไม่หลุดบาท3 4ไม่หลุดบาท36นะครับพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้แล้วกลับไปเบรคค่ากลางได้ใหม่ครับแนวต้านถัดไปจากค่ากลางบาท55บาท58บาท6 6 บาท70ผมว่าโซนแถวๆเนี้ยโซนแถวๆเนี้ย,ม,ยม,ออม,ม,ออมันเป็นโซนขายหมดแล้วเออไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโซนลันมันเป็นโซนขายหมดแล้วนะครับแต่แต่ถ้าแบบว่ามีโวลุ่มเข้าแบบแรงๆพิระพั์เขาก็ทําได้นะนะครับเพราะุขนเขาหุ้นเบามากๆนะครับทะยานเบรกแบบบาทเจไปนะครับแนวต้านถัดไปบาทเจ็ดเจ็ดบาทแปดสองบาทแปดเจ็แนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ พีรพัดพัดห้าคือ1บาท91สิตังค์ครับดูขึ้นย่อกันลบเส้นก่อนขึ้นยออ่อสเต็ปง่ายๆนะครับมุมมองก็คือว่าฐานเราอยู่บาท20่ใช่ไหมฐานเราอยู่บาท20ใช่ไหม,าา 20, ไหมการที่มันจะขึ้นไปชนบาท50บาทห้มี ถ้ามันไปยืนเหนือเส้น2 0 0วันได้นะเออนะครับแล้วยอ่อลงมาเนี่ยก็ไม่ควรหลุดเส้นเทนไงยอ่อลงมาไม่ควรหลุดเส้นเทนคือยอ่อมาแบบนี้อ่าย่อแบบนี้นะครับจะพักฐานกี่วันกี่วิก,ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ไม่ควรหลุดบาท3 4บาท3 6ไม่ควรหลุดเส้น2 0 0้วันนั่นแหละนะครับแล้วกลับไปเบรกได้ใหม่นะครับก็อาจจะไปชนแบบบาท6 5ถึงบาท70นะครับก็อาจจะมียอ่ยอย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด บาท50บาท55นะครับมุมมองก็จะมีการพักตัวได้ต่อนะครับก็อาจจะขึ้นไปแถวแถวหายเดิมได้ก็คือประมาณสักบาท80บาท90าวาดขึ้นย่อให้ดูอีทีแบบนี้ จากบาทยี่ไปบาท50บาท5 5ย่อลงมาไม่หลุดบาท3 4ไม่หลุดบาท36กลับไปเบรกบาท70ได้ย่อลงมาไม่หลุดบาท50ไม่หลุดบาท5 5แล้วก็อาจจะขึ้นไปอไทม์ไฮประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเริ่มฐานบาท20นะครับขึ้นไปเบรกชนบาท50บาท55อาจจะมีย่อ ย่อลงมาไม่หลุดเส้น200วันหรือไม่หลุดบาท3 4มไม่หลุดบาท36พักตัวเพื่อขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็กลับไปเบรกบาท50บาท55ได้อาจจะยิงดาวไปถึงบาท60บาท70แล้วย่อย่อลงมาไม่หลุดบาท50ไม่หลุดบาท55พักตัวเพื่อขึ้นต่อได้เพื่อกลับไปออทำไฮก็คือบาท80บาท90พีรพัฒน์พาร์ท5ประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี s p e n Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลนา์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ